มีศพจริงด้วยอ่ะหยุดก่อนอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดใครออกจากโรงคืนเมื่อไหร่แล้วก็คนคนนั้นตกรอบทันทีผมขอถามพวกคุณว่าพวกคุณจะร่วมภารกิจนี้ต่อไปหรือไม่ทำต่อครับภารกิจของคุณต่อไปก็คือให้หาดอกบัวจากศพคนตายคนที่ออกมาก่อนจะได้เข้ารอบเพื่อไปชิงเงินสด1ล้านบาทไม่เคยไปไกลจากเธอ
ก็บไว้ให้เธอเสมอทั้งวิญญาณดวงนี้ก็พร้อมจะพลีให้เธอต้องเจ็บกว่านี้สักกี่ร้อยชาติก็ขาดรักของเธอไม่ได้ร่างสลายแต่ใจเคียงข้างเธอแค่อยากให้รู้ว่าใครคนหนึ่งยังคงรักและคิดผีครับหลวงตานกผีเต็มท้องฟ้าเลยครับหลวงตาเข้าไปเวรก็ได้เว้ยไอ้ปอดแล้วไงว่าไม่ให้ดูรายการนี้เดี๋ยวก็กลัวอีกหรอกก็มันตื่นเต้นดีนี่ค่ะป้าผิดแค่นี้ทำเป็นตกใจไปได้นะยายพิมคนมันกลัวนี่นานี่พี่พุธวันนี้รายการท้าสู้ผีน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาเล่นเรื่องเงินปากผีนั่นไงแค่นี้ดูออกแล้วเซตฉากชัดๆยายพินมันไร้สาระ
ไร้สาระอะไรกันนี่ตะกี้นะจู่ๆผีก็จับมือผู้เข้าแข่งขันแล้วก็มีนกที่ไหนก็ไม่รู้ว่าบินเต็มท้องฟ้าเลยน่ากลัวจะตายคุณหนูคะมีนกด้วยเหรอคะใช่ค่ะป้านกสีดำอีกาหรือว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะนกสีดำเงินปากผีทำร้ายใครอย่าฆ่าใครนะคะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวนะคะทำอะไรให้เกรงใจพุทธมันหน่อยมันก็รู้ว่าไอ้พุทธกับรุ้งแก้วเป็นแฟนกันทำไมวะกูก็ชอบรุ้งแก้วเหมือนกันขออย่างนี้มันใครดีใครได้เว้ยที่มึงเนี่ยมองยายพินตาเป็นมันกูยังเห็นจะว่าอะไรเลยแต่กูมันเจียมตัวเว้ยเรามันเด็กวัดจะไปรักลูกสาวนักธุรกิจได้ยังไงก็นั่นมันมึงไม่ใช่กูคนอย่างกูอะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้โอเคบ๊ายบายวันนี้พี่ลุงสวยมากเลยค่ะนี่ขนาดวันซ้อมนะลุงลุงยังสวยขนาดนี้เลยแต่ถ้าวันจริงนะลุงก็คงจะสวยมากวันจริงที่รุ้งก็ต้องสวยที่สุดบนเวทีแน่นอนค่ะโอ๊ยพอแล้วจ้ะนี่ชมกันมากเกินไปแล้วนะเนี่ยเออรุ้งวันนี้รุ้งไปบ้านพุทธนะป้าอุไรทำกับข้าวไว้เยอะเลย
มีของโปรดลุงด้วยแหละหุยแค่ได้ยินพิงก็หิวแล้วอะเรารีบกลับบ้านกันนะค่ะกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำอีกไปหมาวัดยังรอเจียมตัวเถอะวะมึงฟังกูไว้นะไอ้ชาติสักวันรุ้งแก้วจะต้องมาเป็นแฟนกูเข้ามาในนี้ทำไมอ่ะก็น้องบอกน้องกลัวรถติดพี่ก็เลยพามาทางลัดไงในวัดเนี่ยนะพี่พุทธรถเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะพินแต่ว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆมันดับแบบพี่เช็คทุกอย่างมาดีแล้วแล้วนี่รอสตาร์ทใหม่ยังไม่ติดอ่ะพีนี่พี่พุทธวันหลังพินไม่เอาแล้วนะไอ้ทางลัดอะไรแบบนี้โอเคไปเถอะน่ากลัวเนาะโหป้าอะไรเดินออกมารับพี่ลุงถึงหน้าบ้านเลยอะนี่ขนาดนั้นแหละพินป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าอะไรป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรค่ะใครทำอะไรป้าหรือเปล่าครับยายน้อยใช่ไหมครับป้าป้าบอกผมสิครับเดี๋ยวพินจะจัดการเองยายคนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ออกฤทธิ์ซะละไม่ใช่หรอกค่ะคือว่าป้ามีเรื่องจะมาบอกคุณหนูนะคะเรื่องอะไรล่ะคะป้าคือคุณพ่อของคุณหนูอ่ะจะแต่งงานใหม่ค่ะแต่งงาน
ณพ่อจะทำแบบนี้ไม่ได้พินไม่ยอมคุณพินคุณพินคะพุทธคะพุทธลุงว่าบางทีคุณพ่ออาจจะมีเหตุผลของท่านนะคะยังไงพุทธก็ต้องใจเย็นๆรับฟังเหตุผลของท่านก่อนนะถ้าคุณพ่อเหงาและต้องการใครสักคนผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะครับแต่พินไม่ยอมคุณพ่อจะมีเมียใหม่ไม่ได้คุณพินคะพ่อเสียสละเพื่อพวกเราทุกคนมามากพอวันพรุ่งนี้มาลินจะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังคุณพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณพินใจเย็นๆนะคะป้าอะไรป้าช่วยพูดกับคุณพ่อดีสิคะพี่ลุงช่วยพูดกับคุณพ่อให้หน่อยสิท่านเอ็นดูพี่ลุงเหมือนลูกคนหนึ่งพี่ว่าบางทีท่านอาจจะอยากมีเพื่อนน่ะถ้าเขาเข้ามาเป็นเพื่อนที่ดีของคุณพ่อพี่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ถ้าเขามาร้ายพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันหินอยากรู้จังว่าผู้หญิงที่ชื่อมาลินมันเป็นใครที่มันไม่ชอบฉันอาจารย์ต้องทำให้มันเจ็บให้มันสยบแทบเท้าฉันได้ยิ่งดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงยกออกไปข้างนอกก่อนนะคะได้ค่ะคุณลุงเดี๋ยวป้าเสร็จทางนี้เดี๋ยวป้าตามไปค่ะOh!
ณรีบไปดูเป้าอะไรอะคะเออาอะไรกันนะอุไรมีพิษเป็นอะไรหรือเปล่าลูกยายพิงก็เป็นเหมือนป้าเลยครับไปเอาน้ำมันมาให้ป้าไปเอาน้ำมันมาให้ป้าค่ะครับครับสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand